อ๋อค่ะจากนี้ให้ซิมเพลอร์สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ Good Evening Lesbian นะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะอย่าได้บ่นกันเพราะว่ารู้ตัวว่าหายไปนานก็ค่อนข้างขี้เกียจนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะกลับมาด้วยหนังดีคุณภาพเยี่ยมนะคะรู้ได้ไงว่าดีไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าดูจากนักแสดงแล้วน่าจะดีแล้วก็หนังเรื่องนี้มันได้เข้าชิงแบบหลายรางวัลมากๆเลยด้วยหนังของวันนี้นะคะก็คือเรื่อง Portrait of a Lady on Fire นะคะแล้วก็ผู้กำกับค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงนะคะรู้สึกว่าหนึ่งในนักแสดงเนี่ยเขาจะเคยร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้มาแล้วด้วยในหนังเลสเบี้ยนเรื่องนึงนะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องเราเป็นครั้งแรกนะคะถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าไม่อยากพลาดการรีวิวหนังเลสเบี้ยนนะคะก็สามารถกด Subscribe ช่องเราไว้ได้เลยก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะบางทีก็อาจจะช้าแบบนี้บ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครเจอโฆษณานะคะก็ช่วยๆกันดูด้วยนะคะช่วยๆกันทำมาหากินอย่ากดข้ามกันไปสมมตินะคะ คือจะบอกไว้ก่อนว่าหนังเรื่องนี้มันดีมากโดยการการันตีจากการถูกเสนอชื่อเข้าชิงในหลายๆรายการนะคะดังมากๆในต่างประเทศนะคะไม่ใช่แค่ในฝรั่งเศสเท่านั้นเดี๋ยวตอนท้ายเราจะบอกเพื่อนๆว่าสามารถไปดูหนังเรื่องนี้ได้ที่ไหนรับรองว่าหาดูง่ายแน่นอนค่ะโอเคค่ะมาดูหนังกันจริงๆละ C'est moi qui l'avais pas. Oui. Ah, niais. Il y a longtemps. Portrait de la jeune fille. Ah, niais, sur le lien. Oh, lambat, jat le. Chut ni ko chang. เปียกหมดและน้ำทะเลด้วยดิแล้วนี่ก็คือถอดเสื้อผ้าหมดแล้วผิงไฟให้ตัวอุ่นเมื่อกี้เห็นอะไรแว๊บๆไหมคะต้องเซ็นเซอร์อีกแล้ว ว้านี่มันเซ็กซี่จริงแล้วพอมันแห้งมันไม่ขึ้นเป็นขี้เกลือแล้วเนี่ยภาพเนี่ยคุณมองอะไรในภาพนี้มองให้มันเป็นศิลปะนะหนังผีปะเนี่ยนึกว่าคอนจูริงเดี๋ยวไม่ใช่หันหน้ามาเป็นรูปแม่ชีผิดเรื่องสวยนี่ตกใจเล็กน้อยอย่าให้รอนานเดี๋ยวจะส่งพระกริ้วคนนี้แหละที่บอกว่าเคยร่วมงานกับผู้กำกับคนนี้มาแล้วครั้งหนึ่งเป็นหนังเลสเบี้ยนเหมือนกันแต่แบบหลายปีแล้วแหละแต่เรายังไม่เคยดูเลยนะเดี๋ยวว่าจะหาดูเหมือนกันวิ่ง4คูณ100ไปแล้วครับถ้ากระโดดตกหน้าผาไปหนังจบนี่ก็จะพีคมากอ๋อโอเคça fait des années que je rêve de faire ça mourir courir คุณผู้ชมว่าใครสวยกว่ากันคะระหว่างคนผมดำกับคนผมบลอนด์อยากจะรู้จริงๆว่าคุณผู้ชมของเราเนี่ยจะชอบคนผมบลอนด์หรือว่าคนผมดำมากกว่ากัน มีพิรุธแต่เราอ่ะแอบมองไม่เนียนเลย เริ่มวาดละตาสีเขียวดีจริงๆยังไม่ได้บอกเรื่องย่อเลยอ่ะก็คือว่าคนผมดำเนี่ยเขาถูกแม่ของคนผมบลอนด์จ้างมาให้วาดรูปลูกสาวตัวเองเพื่อที่จะเอารูปอ่ะ
น่าจะไปให้ผู้ชายดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะแบบดูว่าชอบไหมแล้วก็แต่งงานแล้วเหมือนคนผมบลอนด์ก็คงแบบไม่อยากให้วาดเขาก็เลยต้องแบบคอยแอบแล้วก็จำว่าคนนั้นหน้าตาเป็นยังไงมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็คอยแอบกลับมาวาดหลังที่แบบไปเจอกันมาตอนกลางวันวาดรูปก็ได้เล่นเปียโนก็ได้โอ้โหยิ้มทำไมยิ้มทำไมหน้าเขาคมมากเลยอะจมูกนี่คือแบบพุ่งออกมาเลยเขาใส่ชุดนี้แล้วเหมือนในหนังสตาร์วอร์เลยอะ Je dois vous dire quelque chose. สวยเนี่ย Je suis peintre. Je suis venu pour vous peindre. นี่หาเรื่องใส่ตัวJ'ai fini votre portrait hier soir. Je comprends mieux pourquoi vous me vantiez les charmes de l'exil. Vous vous sentiez coupable. Vous ne dites rien ? Oui. C'est moi ? เจ้าของผลงานเริ่มรู้สึกไม่ดีVous me voyez comme ça? Ouh. Ah. Il met. Ce n'était pas assez bien. Je vais reprendre. Vous vous moquez de moi. Non.ฉันใช้เพื่อเล่นเหรอ Cela n'arrête pas. Vous pouvez partir. Elle va rester. Je vais poser ça. Je vais poser ça. Je vais Je pars 5 jours. Quand je rentre, le tableau est fini. C'est moi qui le décide, pas vous. หรือว่าจริงๆแล้วหนังมันต้องเริ่มตอนที่หลังจากแม่ออกไปจากบ้านแล้วช่วงเวลาแห่งความสุขของคนดู Encore un peu. ใครเก่งกว่ากันระหว่างแบบกับคนวาด Votre tête légèrement tournée Regardez-moi เนี่ยบอกให้เขาดูที่ตัวเองแล้วตัวเองก็ไปไม่ถูกหน้าดีมากเลยคมมากเลยอาร์ติสถ้าเป็นเราคงแบบวาดออกมาคงแย่หน้าดูอ่ะจริงคงไม่ได้แบบเนี้ยน่ะว่าแหละไม่ว่าต่ออ่ะโพสให้ซะเลยอยู่ดีๆก็อยากจะตื่นมาโพสให้Vous ne m'avez pas blessé. Si, je le vois. Quand vous êtes ému, vous faites comme ça avec votre main. Vraiment. Oui. Et quand vous êtes embarrassé, vous mordez vos lèvres. Oui. Tu me l'oublies. Tu me l'oublies. Et quand vous êtes agacé, vous ne sciez pas. Vous savez tout.โกรธแล้วคุณหนูโกรธแล้วเนี่ยเรียกมานี่ด้วยชอบนักคุณหนูจอมวงการนี่ใกล้เข้ามาอีกใกล้เข้ามาอีกนิด นักวาดรูปฉันไปไม่เป็นแล้วมั้งเนี่ย Quand vous ne savez pas quoi dire, vous baissez la tête et vous touchez votre front. Nia. Quand vous perdez le contrôle, vous haussez les sourcils. Ha. Ah, au cul, voilà. Vous respirez par la bouche. Nia, il y a pas une mention de la bouche.
เราใกล้กันขนาดนี้เราจะพูดกันถึงปากไม่ได้โหไม่ใจเลยว่ะนี่เป็นไงหน้าตาของผู้ชนะเฮ้ชอบจริงไม่คิดเลยว่าบนเกาะนี้จะมีคนอื่นด้วยฉันละเกียดความส่งยิ้มให้กันรำคาญมันมาจากซีนนี้เลยใช่ไหมแม่งโคตรคูลไฟติดเสื้อยังไม่ทำอะไรเลยความแตะเนื้อต้องตัวคนที่ประมาทกวานคือเราเองเขาจะทำอะไรกันนะคะในที่สุดอ้าวสงสารไม่ต้องสืบแล้วมั้งทำไมต้องหันหลังด้วยอ่ะโคตรดีได้ยินเสียงหายใจชัดเหลือเกินเอาตัดแล้วตัดไปเลยไม่ต้องดูกันแล้ว ดีดีเราจะได้ไม่ต้องเซ็นเซอร์กันเยอะนะคะสนิทกันขึ้นมาทันที ว่าฉันเกลียดฉันเกลียดคนมีความรักโอ้ยเบื่อจริงนี่ดุแล้วนะดุแล้วนะนี่เดินไปซะด้วยเก่งอีกแล้วทำเป็นเก่งอีกแล้วเราอะทำเป็นดุอยู่นิ่งๆโคตรดีฉากนี้ให้10อ๋อค่ะฉากนี้ให้เซ็นเตอร์ใครอยากเห็นก็ไปดูกันเองนะคะ คือมันคือจักรแลใช่ไหมโอเคโอเคถ้าจะพูดใกล้ขนาดนี้แล้วก็จูบไปเลยดีกว่าโอ้ฮะจูบนี่คือค่าตอบแทนในการป้อนน้ำให้นะคะอย่าบอกว่าจะทะเลาะกันอีกอ่ะเอาละใครบอกดิคนดูอย่างเราก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนอยู่ในห้องนั้นด้วยกันกับเขาก็ทำให้เขาทนแม่จะกลับมาแล้วจูบซะให้พออ่ะเสร็จแล้วอ่ะเนี่ยงานเสร็จก็ทำอะไรต่ออ่ะนอนคุยกันไงนอนคุยนอนวาดภาพ Dites-moi un chiffre 28นี่แล้วก็วางกระจกไว้ตำแหน่งที่ดีที่สุดดีมากเหงาคนจะนอนไม่ให้นอนอยากรู้เหมือนกันJ'en avais envie, oui. Mais ce n'était pas la première. Tu as dit que ça ne devait pas être la première fois. Dites-moi. Ça devait être avant ça. Non, dites-moi.
แสดงว่าแม่มาแล้วBonjour. Ils sont là. หมดเวลาสนุกแล้วสิโคตรแซงต้องหนีตามกันไปแล้วป้าตอนนี้หนีตามกันไปเลยค่ะชอบจริงๆเลยลูกคุณหนูเอาแต่ใจเนี่ยเห็นแล้วมันแม่งงเลยไม่พออ่ะไม่พออ่ะไม่มีทางพออ่ะ retourne toi ที่บอกไม่พอคือแบบคือคนเพิ่งกำลังอินเลิฟกันอ่ะแค่กอดดมกลิ่นแค่นั้นแม่งไม่มีทางพอหักดิบเลยเนี่ยเอาล่ะมีลูกแล้วด้วยไม่อ่ะต้องไม่ยิ้มแล้วอ่ะต้องร้องไห้แล้วว่าตอนเนี้ยถ้าเป็นเรานี่คือแบบน้ำตานี่ต้องมาแล้วอ่ะจริงเศร้าตรงที่เปิดหน้า28ไปนี่แหละไม่เห็นด้วยคุณจะทรมานเราไปถึงไหนทำได้ไงไม่เดินเข้าไปทักอ่ะเดวิสก็คงจะนึกถึงมาเรียนอยู่แน่ๆคนดูก็สงสารปะวะสองคนนี้นี่เขาแบบใจเด็ดมากเลยนะจบปิ๊งสรุปก็คือมันจบเศร้าไหมอ่ะมันก็คงเศร้าอ่ะมั้งเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันอ่ะครั้งสุดท้ายที่เจอกันก็เป็นแบบเฮริสไม่ได้เห็นมาเรียนด้วยซ้ำพอดูหนังจบแล้วรู้สึกว่าแบบเหมือนดูงานศิลปะต้องชื่นชมผู้กำกับเลยเนาะว่าแบบสนุกอ่ะถ้าถามว่าสนุกไหมก็สนุกเผลอๆมันจะได้อยู่อันดับในลิสต์ต้นๆเลยด้วยซ้ำถ้าถามโดยอันแนะนำอีกแกแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องแนะนำแน่นอนใครจะไม่แนะนำใช่ไหมหนังแบบดีขนาดเนี้ยมันการันตีด้วยการที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลต่างๆคือมันการันตีอยู่แล้วอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องฟังจากเราเลยด้วยซ้ำคือมันเป็นหนังเลสเบี้ยนที่เราถือว่ามันอยู่ในลิสต์ต้นๆของเราเลยนะและที่สำคัญนะคะข่าวดีก็คือเพื่อนๆที่อยากจะดูแล้วกำลังจะพิมพ์มาถามเราว่าดูที่ไหนบ้างก็ขอให้หยุดตรงนั้นนะคะเพราะว่าสำหรับใครที่อยากจะดูหนังเรื่องนี้นะคะก็สามารถไปดูได้ที่โรงภาพยนตร์ตอนแรกเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะเข้าโรงที่ไทยแล้วเราก็แบบเซิร์ชหนังเรื่องนี้ใน Google เพื่อที่จะหาข้อมูลก็เจอว่าทาง SF อ่ะเขาจะเอามาฉายไม่ได้สปอนเซอร์จากโรงหนังหรือว่าจากหนังอะไรเลยแต่ว่าจะบอกเพื่อนๆว่าเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้ที่SF นะคะไม่รู้ว่าทุกสาขาหรือเปล่าแต่ว่าหนังอ่ะมันจะเข้าวันที่20กุมภาอีกประมาณ2อาทิตย์กว่าๆวันที่20กุมภาค่ะปี2563นี่แหละค่ะอย่าลืมไปดูกันนะคะเราก็ถ้าเกิดว่ามีแบบช่องทางที่มันสามารถดูได้อย่างถูกกฎหมายถูกลิขสิทธิ์แล้วก็จะก็อยากบอกให้ไปดูกันนะคะเพื่อแบบสนับสนุนกันเนาะไม่อยากจะแบบให้ดูแบบผิดลิขสิทธิ์กันหรอกแต่ก็เข้าใจว่าบางเรื่องมันหาดูยากในประเทศไทยแต่ตอนนี้มันก็มีโอกาสแล้วนะคะก็อยากจะให้เพื่อนๆก็ไปสนับสนุนกันไปดูกันเราเองก็จะไปดูเหมือนกันก็อาจจะเจอกันไม่อยากจะพูดถึงเนื้อเรื่องหรือว่าบทมากนะคะเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะได้ไปดูกันเราก็ไม่อยากจะสปอยแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่เพื่อนๆที่ควรที่จะไปดูก็เพราะว่าส่วนที่เรารีวิวเนี่ยมันเป็นแค่น้อยนิดของหนังเรื่องนี้นะคะโอเคค่ะก็เป็นการรีวิวหนังเรื่องแรกนะคะของปีนี้เลยนะคะก็ปีใหม่แล้วอยากจะให้เพื่อนๆมีความสุขต้อนรับปีใหม่แล้วก็มีความสุขไปยาวๆทั้งปีนี้เลยนะคะหนูคิดว่าความสุขก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความสุขในทุกๆวันอ่ะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไปตลอดทั้งปีนี้และปีหน้าแล้วก็เรื่อยๆไปจะได้อยู่ดูราย
การ Good Evening Lesbian ของเราไปนานๆ นะคะเดี๋ยวเราก็คงจะต้องลากันไปเท่านี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจหรือว่าจะคอมเมนต์ก็ได้นะคะติชมกันก็ได้นะคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องลากันไปเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแน่นอนค่ะบ๊ายบาย